นี้เป็น 100% การันตีว่า iPhone จะตัดกลุ่มนี้ทิ้งไปครับกูจะได้ไปต่อไหมวะเอาละครับ iPhone 15จะเปิดตัวคราวนี้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดูลีกนะคาดเดาว่าจะออกมาเพราะสุขมันมั่วมันไม่ตรง Apple ก็ปิดดีแต่หลังๆมาเนี่ยปิดไงไม่รู้นะข้อมูลแม่งมาเต็มเลยตั้งแต่ทั้งสีทั้งอะไรมารู้อยู่แล้วเป็น USB-C ก็ EU ทำสำเร็จไม่อยากเชื่อว่า EU แม่งมีอำนาจขนาดนี้นะ Apple มันไม่สู้นะไม่ยอมแล้วเขาบอกว่า EU ไม่ใช่แค่นี้นะ EU ในอนาคตพยายามที่จะบอกว่าโทรศัพท์ที่จะขายใน EU ได้ต้องเปลี่ยนแบตได้ทุกอันอันนี้บ้าไปแล้วไม่ต้องพูดเรื่อง EU มากซับไข่ให้ด้วยนะคะสำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยตื่นเต้น USB-C เท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่ชาร์จ iPhone ด้วย Wireless Charging 90% Power Bank ผมก็เป็นแบบ MagSafe และรู้สึกว่า Lightning กับ USB-C ไม่ต่างกันมากแค่ต่างคือเวลาถ้าเกิดคุณถ่ายพวกวิดีโอที่โหดๆมาแล้วจะ Transfer Speed เนี่ย USB-C มัน Transfer เร็วกว่าเท่านั้นเองเลยนะปกติไปเมืองนอกตอนนั้นคือ Wireless Charging หมดอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเอฟเฟคตรงนี้เท่าไหร่แต่ก็จะมีเซ็งว่าถ้าเกิดเอาพวก AirPods ไปด้วยอ่ะสุดท้ายกูต้องพก2อันอยู่ดีดีกว่าก็สุดท้ายก็ต้องใช้ AirPods ที่มี Wireless Charging ตอนนั้นรอให้ iPad Wireless Charging ก็จบคราวนี้พอร์ต USB-C คนที่ไม่ค่อยเข้าใจสาย USB-C โดยเฉพาะผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้ว่าผู้หญิงทุกคนนะจะเห็น USB หน้าตาเหมือนกัน USB มันมีกันเยอะมากนะแต่หัวเหมือนกันไงจะมีความมึนๆนิดนึงบอกว่าไอ้พอร์ต USB-C ที่เป็นหน้าตาแบบนี้ถ้ารุ่นโปรเนี่ยอาจจะใช้ Thunderbolt ได้ก็คือไว้ transfer ข้อมูลเร็วแต่สีที่เห็นมาว่าเป็นเหมือน Crimson Red เนี่ยลีครูปเนี่ยเริ่มหลุดมาหลายเดือนที่ผ่านมาคือผมไม่ได้อ่านด้วยนะแต่ Crimson Red นี่เวลาคนดีไซน์จะรู้ละ Crimson Red จะประมาณนี้ทุกครั้งตั้งปฏิญาณว่าจะไม่ซื้อสีใหม่สุดของ iPhone แต่สีใดมันสวยว่ะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยที่ผมจะคิดว่าน่าจะเอาสีไม่ขาวก็ดำแต่น่าจะดำมากกว่าและกล้องเนี่ยที่แปลกใจนะฮะไอตัวที่มันตูดนูนมาข้างหลังเนี่ยปกติตั้งแต่รุ่น iPhone 12มาเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นตึบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสำหรับผมใส่เคสก็ต้องไปตัดเคสขึ้นเรื่อยๆให้เคสใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะเนี่ยผมมีแหล่งข้อมูลที่แบบรับประกัน 100% น่ะแล้วมาจากเมืองจีนเลยนะแล้วก็ดูศึกษาจากเคสที่ลวกมาทั้งหมดเนี่ยไอตรงกล้อง3มาทั้งหมดที่มันนูนมาเนี่ยมันเหมือนจะเล็กลงหวานนิดนึงผมโคตรเกลียดกล้อง iPhone ที่มันออโต้หลายอย่างมากที่มันพวก HDR Auto เนี่ยโคตรเบื่อโคตรเกลียดเลยนะที่แบบหลายคนคงเจอนะถ่ายรูปเนี่ยเฮ้ยถ่ายปุ๊บสวยว่ะแล้วพอมันไป AI ปรับปุ๊บโอ้เชื่อพังเลยรูปพังเลยแล้วมันปิดไม่ได้ไงโหมดนี้อ่ะแต่ที่ชอบจริงๆก็คือว่ามันมีพวกเลนส์ซูมอ่ะอาจจะซูมได้ 5x 6x เนี่ยอันเก่าคือ 3x เนี่ยถ้าทำได้ 5x 6x เมื่อไหร่อันนี้ถือว่าดีใครเห็นทำได้นานแล้ว iPhone ทำได้สักทีนึงนะครับแล้วก็ที่อันนึงที่การันตี 100% เลยนะปุ่มนี้อันนี้เป็น 100% การันตีว่า iPhone จะตัดปุ่มนี้ทิ้งไปครับ iPhone ตัดปุ่มไหนทิ้งไปเหรอครับปุ่มที่มีตั้งแต่ iPhone แต่ iPhone 1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะมันคือปุ่มSilent ครับอันนี้การันตี 100% ผมไปเห็นในพวกเคสของต่างประเทศมาเยอะละเคสที่หลุดมาคือมันจะเป็น Action Button ฮะทำงานคล้ายกับปุ่ม Action Button ของ Apple Watch Ultra ปุ่ม Action Button ของ Apple Watch Ultra เนี่ยมันมีช็อตคัทแค่แบบ 5-6 อันผมเกลียดมากเลยมันน่าจะมีให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายแต่ตัวเนี้ยฟีเจอร์ที่คาดเดานะครับแต่ทีนึงเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบ Silent แต่ปุ๊บ On Off แต่Silent ไม่ Silent แต่กด Double Tap จะมีฟังก์ชันใหม่อันนี้น่ารอดูพี่เวทิตญาติผมบอกว่าเขาใช้สายถักมาตามสีถ้าคุณซื้อสี Crimson Redจะได้สายถักสีออกแดงๆนิดนึงหัวอีกสีนึงอย่างนี้จะเป็นหรือเปล่าสีดำสายถักดำสีซิลเวอร์สายถักซิลเวอร์อันเนี้ยในเชิงของดีไซเนอร์ yes รอมานานแล้วที่จะซื้อโปรดักต์และได้สายถักสีเดียวกันผมบ้าเรื่องนี้มากนะเมื่อโปรดักต์กับสายคนละสีกันเนี่ยผมอึดอัดมากทำไมเขาไม่ทำกันรู้มั้ยเพราะมันต้นทุนสูงมากนะฮะการทำให้สายสีเดียวกับโปรดักต์แต่การที่ iPhone เนี่ยประหยัดค่าอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็คิดว่าไม่น่ามีชาร์เจอร์มันทำให้ตรงเนี้ยเซฟเงินไปแบบเป็นพันๆล้านหมื่นๆล้านอ่ะก็เนี่ยเอาสายถักมาให้พวกเราดีละอ่ะแต่สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยคือนี่ครับทำคลิปนี้มาพอลุ้นทุกครั้งที่ iPhone ออกว่ากูจะได้ไปต่อมั้ยวะคือเคสไงว้าเพราะว่าเคสเนี่ยครับต้องบอกว่าตั้งแต่ iPhone 5มา6เนี่ยผมตัดเคสข้างๆผมใช้อะไรตัดนิดนึงสบายมาก11มา12เนี่ยกล้องมันใหญ่ขึ้นใช่มั้ยผ่ารูนิดนึงใช้ต่อได้เลย iPhone นะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขานะว่าเขาอยากขายเคส iPhone ก็ได้กำไรจากเคสเยอะมากมีโอกาสที่จะไม่ได้ไปต่อครับคือ iPhone ตัวเนี้ยเหลี่ยมเหมือนเดิมหน้าตาคล้ายกันมากเลยปุ่มก็คล้ายตำแหน่งเดิมกันมากเลยแต่มันมีความกวนและกั๊กคือนี่นะ iPhone เครื่องเท่านี้นะเครื่องใหม่อ่ะมันจะบางลงนิดนึงเตี้ยลงนิดนึงแล้วจะไม่ใช่แค่นั้นนะอ้วนขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเคส Apple เองอ่ะหมดสิทธิ์ใส่แล้วผมว่าใส่แล้วล่วงเลยเพราะมันไม่มีตัวกริปไม่มีตัวยึดแต่เคสอย่างเคสซิฟายเนี่ยหมดหวังแต่ยังไม่หมดลุ้นที่จะได้ไปต่อนะฮะคือเคสซิฟายส่วนใหญ่มันจะมีงุ้มตรงนี้ไงผมก็มีพวกเคสอย่างเงี้ยสวยๆแบบเนี้ยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยโคตรอันนี้ชอบมากตัวเนี้ยตัวละหลายพันรวมๆของทุกยี่ห้อผมมีมัน30เคสเอเซสซอรี่กระเป๋าตังค์พวกนี้นะฮะอันนี้วอลเปเปอร์นะนี่ครับ AI ทำเองพวก MagSafe ต่างๆพวกนี้มันจะไปต่อได้อันนี้แฮปปี้แต่แค่เคสเนี่ยลึกๆเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเคสเยอะโอกาสไปต่อลิบหลีมากยังเคสที่พี่ไม่หมดไปต่อไม่ได้ใช่ป่ะเนี่ยไม่ได้พี่ไม่ยอมแล้วคุณจะเอาสีอะไรนะครับบอกในคอมเมนต์ได้นะ12กันยานี้รู้กันและที่เหลือนะครับที่สเปคหลุดที่เรารู้กันอยู่แล้วนะชิปน่าจะเป็น A17 นะครับได้ MagSafe ตัวใหม่ความจุก็น่าจะ 2TB แบตเตอรี่ดีขึ้นใช้ชิปตัวใหม่เป็นไทเทเนียมเฟรมนะแข็งแรงขึ้นจอสว่างขึ้นนะครับ HDR ดีขึ้นก็ประมาณนี้แหละฮะซับไข่ให้ด้วยนะคะ